ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองเจริญตำบลนาโพกลางอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนติดเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ทำกินมายาวนานทำให้ชาวบ้านมีความต้องการที่จะหาหนทางสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงที่แหล่งนั้นเป็นไฮเรือนลอยนะเฮ็ดปอนี่จะเป็นไฮเรือนลอยยับไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยทางปลาแต่ก่อนมันบ่เข้มงวดเรื่องปลานะครับบัดที่นี่เฮาก็ไม่เฮ็ดมั่นบัดนี้มันบ่มีอาชีพเสริมเด้นอกจากมั่นแล้วบ่มีอาชีพเสริมนะครับบ่มีอาชีพอื่นพวกน้ำพวกนั้นมันบ่อำนวยให้แล้วมันแห้งแล้งพื้นที่มันแห้งแล้งเดือน3เดือน4มามันก็แห้งแล้วน้ำแห้งแล้วจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้ออำนวยประกอบกับวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านที่พึ่งพาอาศัยป่าเป็นแหล่งทำกินหลักปัจจุบันถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อความอยู่รอดก็คือว่าหมู่บ้านเฮาแบบมันบ่มีความหูมันบ่มีประสบการณ์หลายๆอย่างบ่ค่อยได้ประสบความสำเร็จปานใดอะค่ะประมาณปี61ไปปลายปีอันโนดก็ได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันดีกว่าที่เฮาเคยเฮ็ดมามีรายได้เขาในกลุ่มจากนั้นก็เริ่มขยายสมาชิกหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เดินทางกลับมาบ้านในทันทีคือบ่ได้ไปเฮ็ดงานหรือฝึกงานหรือยังหม่องใดเลยเพราะว่าเป้าหมายของเฮาเนี่ยคืออยากจะกลับมาอยู่บ้านพ่อกลับมาแรกๆก็คือเจอปัญหาก็คือกลับมาเจอเรื่องของการเว้นคืนพื้นที่จากอุทยานเพราะว่าหมู่บ้านน้องเจริญเนี่ยมันอยู่ในเขตอุทยานพ่อมาผ่านเรื่องอุทยานเนาะมันก็คิดว่าเอ้ยมันต้องซอยล่ะซอยชาวบ้านให้มันมีอาชีพพ่อหญิงมองเขามาในชุมชนเจ้าของเนี่ยมันยิ่งเห็นจุดด้อยค่อนข้างหลายปีที่2มาเผื่อก็เลยว่าเฮ็ดมันได้ไดก็เลยเอาสิลองเบิ่งว่าซั่นก็เลยลองเฮ็ดปีแรกได้กําไรเอ้ยเฮ็ดโอ้ยดีใจว่าได้กําไรหลายก็เลยเฮ็ดต่อมาเลยนะก็เลยได้เป็นกลุ่มเป็นก่อนมาส่วนพี่ส่วนน้องเฮ็ดเดี๋ยวมันได้มากันเฮ็ดเฮ็ดโครงการเฮ็ดน่ะจริงๆเหลิมแหลกเนี่ยอันชุมชนน้องเจริญเนี่ยต้องขอบคุณศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลเพราะว่าเฮาอ่ะรวบสื่อนะคะยืนขอไปว่าพวกเฮาถือเวียนคืนที่ดินได้อันอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแบบซอยซึ่งเพิ่นก็ให้เงินมาแต่ให้ในนามบุคคลซึ่งพวกเฮาก็เอามาร่วมกันเพื่อสร้างกลุ่มแล้วก็เป็นกลุ่มบ้านเฮ็ดน้องเจริญในปัจจุบันนี่ก็คือก้อนเห็ดนะคะที่แรกเลยอันดับแรกของมันก็จะเป็นก้อนที่มีสีน้ำตาลนะคะพอ1เดือนมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเพราะว่าเชื้อมันเริ่มที่จะออกแล้วการที่ผลผลิตมันจะออกมาก็ใช้เวลา 1-10 วันค่ะแล้วก็จะทำการเก็บนะคะการลดน้ำให้ความชื้นสำหรับมันนะคะก็จะใช้วันละ3เวลาค่ะก็จะมีเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นค่ะนี่คือเครื่องผสมเฮาเอาขี้เลื่อยตรงมาร์กไว้อย่างน้อย 3-5 มือแล้วเฮาก็เอามาผสมโดยใส่เครื่องมือนี้แล้วเฮามาแพ็คก่อนโดยใส่เครื่องตัวนี้เครื่องอัดก่อนใส่ในถุงส่วนผสมมันจะมีหลายแบบทั้งอบเนี่ยเฮาจะอันนั้นได้ไอ้750ก่อนโดยประมาณใส่หนามเข้าไปข้างล่างแล้วก็เลี่ยงเป็นสั่นๆ
แล้วเฮาก็เอาทางเอตะแกรงเฮ็ดน่ะมาวางก็เลี่ยงขึ้นกับดันเข้าไปข้างในความดัน95องศาแต่ต้องไม่เกิน100เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่มีความตั้งใจอยากจะกลับบ้านมาอยู่ที่บ้านเหมือนกันก็เพิ่งจะเรียนจบมาได้ไม่กี่ปีแล้วก็คิดว่าอยากจะมีอาชีพอะไรสักอย่างนึงนอกจากการทำนาโดยปกติแล้วก็อยากมีอาชีพเสริมตอนนี้ก็เลยตัดสินใจพอดีรู้จักกับพี่นุชก่อนหน้านี้แล้วก็เลยคุยกับพี่นุชว่าโอเคพี่นุชค่ะหนูสนใจอยากจะทำเห็ดอยากจะลองมาปลูกเห็ดบ้างก็เลยขอพี่นุชมาหาที่ฟาร์มวันนี้ก็เลยมาศึกษาดูงานกับพี่นุชค่ะหนึ่งต้องพื้นที่ต้องมีต้นไม้สแลนต้องใส่ 80% เท่านั้นอย่าซื้อสแลนแบบ 50% เพราะว่าแบบนั้นลมค่อนข้างเข้าได้เยอะแล้วก็ความหอนความยังมันค่อนข้างมีปัญหาเพราะเฮ็ดเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันจะมักเย็นซ้ำสีหอนซื่อๆนี่ก็โอเคอยู่แต่คันเจอลมนี่แบบบ่ได้ความชื้นพอดีชื้นนักกับบ่ได้เป็นเชื้อราล่าเมืองจะขึ้นฉะนั้นต้องพอดีพอเหมาะเห็นบ่เนี่ยคือแมลงทำลายแล้ว1เกิดจากถุงขาดแต่2พวกแมลงปีแมลงเอียงอยู่ในเนี่ยมันจะกินก่อนเฮ็ดนอกนั้นก็จะเป็นพวกล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล่าเมือกล่าเขียวล่าเมือกนี่มันจะกินดอกเฮ็ดแต่ล่าเขียวนี่คือจะแบบเฮ็ดจะบ่ออกดอกเลยจะบ่มีดอกวิธีรักษาวิธีดูแลหดน้ำเก็บเฮ็ดปุ๊บเคลียร์ตีนแค่นั้นเคลียร์ทำความสะอาดเอาไอ้เอาตีนออกเอาตีนมันออกก้นช้อนนะเคลียร์ทำความสะอาดแล้วมันก็จะออกเฮ็ดได้เร็วขึ้นตีนเห็ดมีลักษณะเป็นกลุ่มเส้นใยที่บริเวณโคนดอกเห็ดสามารถนำไปทำฮอร์โมนเร่งการจับดอกแก้เชื้อราและสามารถนำมาใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้ดีมันเป็นนอนหลายเลยเคลียร์แล้วก็มาขางไผ่ให้เพิ่นตายแล้วก็ไปเฮ็ดปุ๋ยบัดนี้เอาไปใส่ต้นใหม่ไปใส่มันก็เขียวขึ้นต้มแล้วก็ไปเทดอกหลายอยู่แต่ว่าบ่จับปีกายมาปีนี้หั่นดกจับการทำงานกับคนหมู่มากทำให้ต้องปรับตัวปรับใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาแม้จะรู้สึกท้อถอยหลายครั้งแต่นุชก็ยังไม่ทิ้งความตั้งใจที่อยากทำให้ชุมชนเข้มแข็งขันว่าวในส่วนของการไม่อยู่ตรงเนี้ยหรือว่าพัฒนาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคหยังปัญหาอุปสรรคเนี่ยแบบหลายแห่งมันโมเมนต์แค่โอ๊ยกลับมาบ้านโอ๊ยมีความสุขมันสิเกิดความบ่เข้าใจกันระวังไอ้คนที่เป็นคือตัวนูจังซี่เป็นผู้กล่าวหยังความเป็นเฮาคือเฮาต้องศึกษาซะก่อนคันเฮาจะปลูกเฮ็ด3โรงเรือนไว้บ่4โรงเรือนมันจะได้ขายบ่ตลาดอยู่หม่องใดเฮามีเวลาไปขายบ่เฮามีแม่ค้าโตแทนบ่จังซี่มันต้องใช้เวลาศึกษาซึ่งเขาบ่เข้าใจแต่วิธีการคือใจเย็นๆค่อยๆให้ผลงานโชว์เฮาแค่รับฟังเย็นรอไปก่อนแต่ว่าเฮาก็บ่ได้เถียงปัญหาเชื้อเห็ดไม่มีคุณภาพและให้ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการเป็นอีกปัญหาที่ทางกลุ่มต้องเจอซึ่งส่งผลอย่างมากสำหรับผู้ที่มีทุนน้อยเป็นที่มาของแนวคิดในการลงทุนทำห้องทดลองเห็ดของบ้านหนองเจริญพ่อพันไปสั่งเสือเห็ดเขาเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่ได้ดังใจมันก็ลุบสำหรับคนที่บ่เคยเฮ็ดคือหนูคือโรงเรือนของหนูนี่ก็เจอปัญหาที่ว่าบ่ได้เฮ็ดดังใจเจ้าของต่างไว้บังเอิญว่าไปซื้อเสือเฮ็ดเพิ่นมา 1,400 กับ 1,500 ก็เกิดปัญหาว่าลุบขันรุนแรงมันบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยนะคะมันหมอดไปเลยเสือมันก็บ่แลนบ่หยังหั่นน่ะค่ะแต่ว่าก็สิสู้ต่ออีกรอบ2นอกจากว่าบ้านน้องเจริญเฮาได้งบอีกทางที่เพิ่นใหญ่ใจดีเพิ่นได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านน้องเจริญเป็นหมู่บ้านต้นแบบของแถวตำบลนโพกลางเนาะค่ะเอื้อยนวดพันก็เลยไปเรียนเฮ็ดเสือเฮ็ดมาเพื่อพันสิบ่อยากให้คนอื่นมาตั๋วมาต้มบ้านเฮาได้อีกค่ะชาปูนห้องแล็บเพาะพันธุ์เสือเฮ็ดเพื่อนครับเพื่อนสิได้เฮ็ดกิจกรรมของเพื่อนเป็นโครงการของชุมชนหมู่บ้านเฮาก่อนหน้านั้นหนูสื่ออยู่อีกคือห่างไปอีก2อำเภอ
ซึ่งค่าน้ำมันตลอดก็คือหาลอยแต่ไปซื้อเฮ็ดแค่ลอยกว่าบาทการที่เฮาซื้อแต่ก่อนเนี่ยมันบ่แม่นแค่ว่ามันไกลแต่เฮาได้เฮ็ดที่มันบ่แม่นเฮ็ดเชื่อเฮ็ดที่เฮาต้องการนั่นคือเฮากำหนดบ่ได้เพราะว่าเขาผลิตให้เฮาให้มาเฮ็ดหลายคือได้แค่โอ้เราส่งเม็ดนี่เมื่อก่อนนี่อยู่ฮ่องกงจากสระชีวิตแม่บ้านอยู่ฮ่องกงมาแล้วก็เลยมาขามาขายเป็นตัวแทนให้เพิ่นตลอดพุ่นละตั้งแต่เพิ่นเริ่มเฮ็ดนี่ละเมื่อก่อนนี่ฉันก็ย่างขายก็ใส่ซาเล้งซาเล้งก็จอดอยู่หันบัดตาที่นี่พ่อเฮ็ดมันเป็นไปได้ก็คือแน่ก็เลยไปดาวน์โหลดออกมาก็ว่าสิบินต่อไปได้สวยงามกลับมามีผลกระทบก็คือโควิดเมื่อก่อนจากตลาดที่ยังบ่มีกระทบจากโควิดนี่ก็ 3-40 โลก็ไปหลอดอยู่มันก็โอเคแล้วเด้แม่นบ่ล่ะเฮาก็ขายของเฮานําแน่ก็ตื่มกันไปตลาดนึงก็ 2-3 พันอยู่ได้ล่ะแต่ว่าก็บ่ถอยสู่จนสิสุดความสามารถพุ่นแล้วเนาะเมื่อตลาดที่เป็นแหล่งทํามาหากินหลักต้องปิดลงคุณยายทองคําและแม่ค้ารายย่อยอีก 3-4 รายที่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องอาศัยที่ว่างริมทางตั้งแผงขายเพื่อให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 นี้ขายหนีได้อาทิตย์กว่าๆเลยค่ะเลาะบ่ไหวเมื่อยก็เลยมาขอนายกเพิ่นนะค่ะนายกเพิ่นก็เลยว่าให้ว่างขายไปฟังมึงก่อนเพิ่นก็ว่าถ้าคําสั่งมาบ่ให้ขายก็คือย้ายก็ต้องเลิกเพิ่นนะเพราะว่าขายช่วงมันบ่มีโควิดน่ะมันก็ไข้อยู่คันเฮ็ดป่าบ่ออกนะจ๊ะก็ดีอยู่พอได้เฮ็ดพออันนั้นแน่นี่แน่เสริมกันไปนะคะแต่ว่าบ่ได้ขายพอหลังจากตลาดช่องเมกปิดตลาดลาวปิดมันคืบคลานเข้ามาคือตลาดในชุมชนตลาดตำบลปิดเบิดเอาสิเฮ็ดจังไหนมันก็เลยเกิดกันว่าอ่ะเฮาต้องวางแผนวางรูปแบบใหม่ขายจังไหนคนที่อยู่หมู่บ้านนั่นเขาก็มาเอาเฮ็ดไปขายในบ้านเขาคนในบ้านเฮาก็เอาเฮ็ดไปเลาะขายที่ละหลังคาเรือนมันก็กระจายไปได้ก็เลยรู้สึกว่าเออก้าวผ่านพันไปได้ก็เลยรู้สึกว่าเออพออยู่เอาไปส่งไหมค่ะเฮ็ดค่ะเฮ็ดสวยๆค่ะดอกใหม่ๆนะคะดอกใหญ่ๆค่ะสวยมากเลยค่ะเฮ็ดค่ะบ่มีมันหน่อยเอา30ให้ใหม่สดๆด้วยค่ะเฮ็ดค่ะอันนี้รับเฮ็ดมาจากบ้านหนองเจริญนะคะสวยมากเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะเฮ็ดก็ใหม่ๆนะคะราคาก็ถูกนะคะโลละ80บาทค่ะถึงโล40บาทค่ะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในหมู่บ้านคือความตั้งใจอีกอย่างที่ทางกลุ่มตกลงร่วมกันโดยต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีทุนทรัพย์ให้สามารถมีโรงเรือนเพาะเห็ดเป็นของตนเองตอนนี้รู้สึกว่าดีใจที่ได้เขามาเฮ็ดน้ำเพลินเขาว่ากลุ่มเฮ็ดน้ำเพลินที่มีทุนมาสนับสนุนรู้สึกว่าดีใจหลายแต่เฮ็ดก็บ่เคยเห็นมาก่อนเลยโมว่าให้ฟังว่าถ้าอันนี้ผสมอีหยังแล้วก็พูดได้ว่าถ้าอันนี้มันเด้อก็มาว่ามาตีหาแล้วว่า2เถากระยันมันบ่แล้วอย่าบ่มีหมู่ซอยจังซี่น่ะตีหาก็มาก่อนแล้วมาตี4ตัวแล้วยันบ่แล้วยันว่า5ทุ่ม6ทุ่มบ่ไว้ได้ว่าซั่นพอเฮ็ดอีหลีก็มีคนมาซอยพี่น้องป่าลุงไกลๆกันนี่แล้วมาซอยกันคนละไม้คนละมือก็ภูมิใจได้หมู่มาซอยตอนแรกคิดว่าสิได้เฮ็ด2คนมีนุชเป็นคนบอกคนหยังจังซี่หั่นน่ะในช่วงฤดูฝนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จะทำหน้าที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนแต่เมื่อใช้แล้วก็ย่อมมีหมดไปการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องตระหนักถึงซึ่งมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีและอุทยานแห่งชาติผาแต้มเข้ามาสนับสนุนเฮ
ฝั่งนี้จะเป็นชาวบ้านเฮ็ดสวนอันนี้จะเป็นฝั่งเขตอุทยานเพิ่นค่ะก็หาเฮ็ดหาหน่อไม้หาดอกกระเจียวนี่แม่นเบิดล่ะค่ะป้าตรงนี้ค่ะแต่สมัยตะกี้จะเป็นเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเนาะค่ะป้านี่จะเป็นหญ้าก็จะสูงเพียงหัวเข่าแต่ตอนนี้น่ะส่วนมากก็จะเป็นเผาปลาหรือว่าจากมนุษย์เฮานี่แหละค่ะเผามันก็จะแปนแน่ค่ะถ้าไฟใหม่ก็คือจะแปนไปเลยผื่นมันจะเลี้ยวเห็นดอกมันค่ะแต่วันนี้เฮาต้องเปิดใบใหม่ออกมันจังสิเห็นดอกมันสิค่ะเนี่ยคือปลาที่เฮามองไว้ว่าเป็นปลาเป่าไม้ที่เฮาจะปลูกไอ้กอกใหม่ซึ่งเพราะว่าเฮาได้ทุนมาพัฒนาไอ้โครงการกลุ่มบ้านเฮ็ดน้องเจริญเฮาเนี่ยสิ่งนึงก็คือต้องมีขอเขามีขอแม่ว่าเฮาต้องพัฒนาธรรมชาติซึ่งก็เป็นเอียงที่เป็นเป่าไม้ของเจ้าของอยู่แล้วที่อยากจะพัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาตินี่ไปนํากันมาที่นี่เนี่ยกอกใหม่คือเฮามาเบิ่งมีปลาอุทยานเนี่ยคือกอกเปื่อยกอกนี่นี่สิเป็นกอกที่แมลงทับมันกินเออแมงทับแมงบ้านเฮาเอิ้นแมงคับมันสิกินบัดนี้ชุมชนก็กินเพราะว่าเพิ่นก็อายุบ่หึงเออ3เดือน4เดือนเพิ่นก็ตายแล้วปีของเพิ่นจังซี่มันก็กลายเป็นรายได้ของชุมชนแต่ว่าก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยอุทยานกับชุมชนเนี่ยเหมือนเข้าใจแล้วก็รวมกันมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาคอยเป็นคอยไปอีหยังก็คิดว่าต้องสําเร็จค่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ก็สิฟื้นฟูเอิ้นหยังปลาอาหารแบบเพิ่งพาอาศัยกันทั้งในเขตอุทยานทั้งปลาสงวนเพราะเฮาอยู่กับป่าคนกับปลาก็ต้องอยู่รวมกันได้ค่ะคือเราก็จะต้องทำความเข้าใจกับแต่ละหมู่บ้านด้วยแต่ละคนด้วยว่ายังไงนะคะเนี่ยเรื่องความขัดแย้งเรามันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็จะน้อยลงแล้วแหละในเรื่องของความสมัยใหม่เนี่ยมันมีเรื่องความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วเราก็จะเน้นไปที่การพูดคุยเราในจิตบ้านข่อยเนาะกับอุทยานสิมันมีปัญหากันมาตลอดเราโตนูเองเนาะแล้วคือปะทะกันมาตลอดสิเป็นยังถึงยังมองว่าสองซอยยังสิมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งมันเกี่ยวว่าเฮ้ยมันมีคำพูดนึงที่พี่จำได้แม่นมากเลยคือมันไม่มีความมันไม่มีอะไรผิดนอกจากความเข้าใจใช่ไหมคะคือถ้าเราทำความเข้าใจให้ตรงกันเข้าใจว่าฉันต้องการอะไรเธอต้องการอะไรทำความเข้าใจให้ตรงกันแค่นี้ง่ายง่ายเหมือนง่ายเนาะแต่ก็ยังยากอยู่นะง่ายโครงการของผาแต้มนะคะที่จะสนับสนุนกล้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดให้กับชาวบ้านนะคะอันดับแรกเราจะเพาะไม้ตระกูลยางนะคะเหียงชาติกาดสะแบงนะคะต้นยางนาต้นกระบากนะคะเต็งรังพอเราเพาะพวกไม้ตระกูลยางไว้แล้วใช่ไหมคะพอเขาเริ่มรากงอกเนี่ยเราก็จะเอาเขามาแช่ในตัวน้ำที่มีเชื้อเห็ดให้เชื้อเกาะที่รากเขาแล้วถึงเอาไปใส่ในถุงเพาะนะคะเราก็จะมีความคาดหวังว่าอีกปี2ปีมันก็จะงอกแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะเอาไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะโดยที่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในป่าลึกๆเพื่อที่จะเก็บเห็ดพวกนี้ก็ได้อย่างคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุหน่อยก็แต่ก่อนอาจจะเคยมีเรื่องมีแรงเข้าไปเก็บหาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทำแบบนี้ไว้ที่บ้านหรือว่าใกล้ๆส่วนใกล้ๆเดินไปตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องรอลุ้นด้วยกันค่ะการสร้างสวนครัวหลังบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานของความพออยู่พอกินเห็ดเจ็ดชั่วโคตรอีกหนึ่งแนวทางในการเพาะเห็ดที่ง่ายสามารถเก็บรับประทานได้ยาวนานและยังขายเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยทีนี้วิธีการเอาดอกเห็ดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอ่อนดอกแก่นะครับแล้วก็มาปั่นในเครื่องปั่นหรือถ้าไม่มีเครื่องปั่นแล้วก็อาจจะขยำนะครับให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเห็ด1กิโลผสมกับน้ำประมาณ80ลิตรหลังจากนั้นเอาไปทำอย่างไรก็คือเราไปขุดนะหลุมบริเวณโคนต้นนะครับนะที่มีรัศมีห่างจากโคนต้นไปประมาณสัก10เซนเราก็เอาน้ำที่เราละลายเชื้อเห็ดเนี่ยนะครับ
ไปเทลงที่โคนต้นหลังจากนั้นนะเราก็จะมีปุ๋ยคอกเพื่อที่จะเป็นการเร่งให้ต้นไม้เนี่ยมากินอาหารนะครับพอต้นไม้มากินอาหารปุ๊บเชื้อเห็ดของเราก็จะเกาะไปด้วยหลังจากนั้นเราก็กลบดินนะครับหาวัสดุนะครับคลุมนะเพื่อรักษาความชื้นเพื่อที่จะให้เห็ดเนี่ยอยู่กับต้นไม้ของเราจากงานทดลองของอาจารย์เนี่ยก็6เดือนนะครับเราก็สามารถที่จะมีเห็ดเหล่านี้ได้กินนะครับทีนี้เวลาเก็บเห็ดละโงกเนี่ยเพียงแค่เราใช้มือเนี่ยนะครับจับดอกเห็ดแล้วก็ค่อยๆโยกมันจะหลุดติดมือของเรามาเองนะครับนะอย่างห้ามใช้เสียมห้ามใช้มีดในการแซะนะครับไม่งั้นรากไม้ขาดแล้วเห็ดไม่เกิดนะครับในฤดูกาลถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินเก็ดโชโคตดังว่านะครับลูกหลานเราไม่ได้กินละนะครับนะแต่ต้นไม้ยังอยู่นะครับแต่เห็ดมันอาจจะหมดไปครับผมจริงใจตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเห็นต่างกันมากแค่ไหนแต่หากเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนพวกเราเห็นพ้องต้องกันและร่วมมือกันได้เสมอเป็นสิ่งที่นุชเน้นย้ำยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเสมอมายังมีแต่มาตรการป้องกันอันยังรัฐธรรมนูญตำบลควบคุมโรคแต่ว่าการสนับสนุนในด่านการอัมฉีดอันยังนี้บ่ท่านมีนะบ่ท่านมีมายังขาดอยู่ปะบาบันเฮายังซอยพึ่งตนเองนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ตอนนี้ในความที่เจ้าเขาถึงชุมชนเนาะเสียงตอบรับหรือว่ากระแสในชุมชนเฮาเป็นจะได้ตอนนี้ถึงทุนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสิมีแต่ยืมส่วนมากมีแต่รัฐเพิ่นเปิดแต่ให้แต่ยืมเงินรัฐแต่ว่าสิเอาเงินได้ใช้มาแทนค่าเงินยืมคือยืมกับเอาเงินยืมตะหนีมามาโปะกับตะหนียิ่งเพิ่มพละยิ่งเพิ่มหนีเข้าไปนะมันก็ว่ายิ่งสะสมความนี้ทีจ้องเองไปสังเกตทุกขั้วเรือนบ่มีหนีบ่มีเลยนี่ทุกขั้วเรือนที่มีในการพัฒนาเติมๆนึงก็คือจุดด้อยนะครับตอนนี้เข้ามาจุดด้อยนี่นะครับสบานเฮานี่ยังคิดว่าเดี๋ยวจะเพิ่งแต่รัดมากกว่านะครับจริงๆแล้วจริงเลยครับว่ารัดนี่ก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมนํานะครับก็เลยเป็นจุดด้อยว่าเฮาจะรอนะครับเมื่อเกิดจังซี่แล้วเฮารอบ่ได้แล้วนะครับเฮาต้องสร้างตนเองเพื่อให้เป็นจุดเด่นหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นการเรื่องส่งเสริมอาชีพนี่นะครับถือว่าเฮายังบ่เข้าใจกันในแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนี้แล้วนะครับเมื่อเขาเห็นเฮาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเขาอาจจะให้ความสำคัญนะครับในส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพระแต้มเนี่ยถึงจะมีข้อผิดพลาดกันมาเรื่อยๆแต่ในส่วนหนึ่งนะครับในการประสานงานแก้ไขปัญหากับตอนนี้กำลังเริ่มดีขึ้นและเริ่มเห็นผลแล้วนะครับในส่วนหนึ่งเขาก็สนับสนุนในเรื่องทุนในส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มเฮ็ดนั่นหมายความว่าคือเฮาเริ่มไปในทางเดียวกันแล้วเข้าใจไปในทางเดียวกันว่าเมื่อห้ามพี่น้องนะครับห้ามตัดไม้ทำไร่ป่าเนี่ยนะครับมันเป็นข้อห้ามที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเฮ็ดจังได๋นั่นนะครับเพื่อทํามาหากินของเขาก็ต้องปากท้องของเขาเขาต้องทําฉะนั้นรัฐก็ต้องเขามาเบิ่งว่าเขาทําเพื่อหยังเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกของเขานั่นแหละเขาถึงทําเมื่อเฮาสนับสนุนเขาแล้วนะครับเขาอาจจะไปเขามีรายได้แล้วนะครับเขาอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดไม้ทําไร่ป่าเลยนะครับขอให้รัฐนี่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเขานํานะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยรูปแบบในอนาคตเนี่ยสำหรับหนูตอนนี้หนูมองว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดีที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ก็เลยคิดถึงการแปรรูปแล้วก็แนวทางที่มองไว้ตอนนี้คือกำลังมองหาเครือข่ายบางเทื่อก็มีน้องมาเบิ่งงานมึงเขาก็มองเอ้ยพี่นุชเนี่ยทำอย่างนี้นะถ้าพี่นุชร่วมกันขายออนไลน์นะอย่างนี้พอเฮาฟังเขาอุ๊ยก็น่าสนใจแท้แต่ว่าเฮาอ่ะบ่ได้สนใจในเรื่องของออนไลน์เฮาบ่ได้มีความรู้และเฮาบ่ได้มีความชอบตรงนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าคันร่วมมือกันคือเขาสนใจด้านนี้และเฮาผลิตได้เธอมาซอยกันบ่มานั่งคุยกันระหว่างรูปแบบเรามันจะได้สร้างงานให้คนในชุมชนอันเอื้อยนําและก็แปรรูปเป็นของกินเป็นขนมเป็นหยังมองว่าคันแม่นว่าเฮาเฮ็ดได้อีหลีอ่ะเฮ็ดคันเฮาเฮ็ดได้อีหลีเนี่ยมันจะเป็นหยังที่ดีแฮงแล้วมันสิสามารถสร้างทั้งงานสร้างทั้งรายได้แล้วก็บ่ปล่อยให้ของของเฮาอ่ะเสียหายอ่ะอันนี้คือสิ่งที่โน้ตมองไว้แต่ก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋ก็ท่าติดตามอยู่คือกันค่ะแม้ว่าในปัจจุบันทางชุมชนจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่หากคิดให้ท่วนทีทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงแค่ประถมบทเท่านั้นการจะก่อร่างสร้างตัวให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนยังคงต้องอาศัยการเดินทางอีกยาวไกลนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา